สวัสดีครับในที่สุดนะครับผมก็หามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆแบบว่าจนได้นะครับก็วันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเจ้า SKX ตัวเก่านะครับกับเจ้า Sportfight ตัวใหม่ที่เป็นรูปตัวไฟเป็นรูปเอียงๆเหมือนเลข8เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงแบบว่าชัดๆเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นการตัดสินใจเนาะก็เดี๋ยวไปดูลักษณะคร่าวๆของเขาเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งเวลาให้มันเขียนมันใกล้เคียงกันนะครับก็ตัวเก่านะครับตัวเก่าเนี่ยลักษณะของเขาก็คือมันจะเป็นไดเวอร์200เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดมะยมแบบเกลียวนะครับเวลาเราก่อนเราจะตั้งค่าตัวนี้นะครับตั้งเวลานะเราก็ต้องคลายเกลียวออกก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราค่อยดึงออกมาหมดใช่ไหมครับแล้วเราค่อยตั้งเวลาพอเราตั้งเสร็จนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดันเม็ดพร้อมหมุนเกลียวอันนี้คือการที่ผมบอกว่ามันเป็นเม็ดแบบขึ้นเกลียวหรือว่าเม็ดมะยมแบบเกลียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่าที่ยอดนิยมนะครับต่อมาเป็นตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยพัฒนามาจากตัวเก่าก็คือตัวเนี้ยเครื่องเขาพัฒนามาเป็นเครื่อง 4R เรียบร้อยแล้วแต่เสียอย่างนึงคือตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่เม็ดมะยมแบบเกลียวนะครับเวลาเราใช้งานหรือว่าเราอยากมาตั้งเวลาเนี่ยเราสามารถดึงเม็ดมะยมของเขาออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับนะครับก็จะการตั้งเวลาก็จะไม่เหมือนกันนะครับการดำการกันน้ำก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยก็200เมตรเนาะเม็ดเกลียวตัวนี้ก็ได้แค่100เมตรเรามาดูตอนฝาหลังของเขาบ้างนะครับตัวนี้เป็นไดเวอร์200เมตรเนาะฝาหลังของเขาจะเป็นแบบทึบนะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยเจ้าสปอร์ตไฟตัวใหม่เนี่ยของเขาจะเป็นแบบฝาหลังแบบเปลือยโชว์เครื่องนะครับสวยงามนะครับได้ความสวยงามนะครับเรามาเทียบกันระหว่างกันข้างๆดูบ้างนะครับตัวนี้ถ้าเราดูแบบว่าผ่านๆนะครับจะให้ความรู้สึกที่มันเหมือนกันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเรามาจับกันจริงๆแล้วเนี่ย2ตัวเนี้ยคือความรู้สึกผมส่วนตัวนะจับ2ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะมีลักษณะที่ตัวใหม่นี้นะจะมีลักษณะที่มันบึกบึนกว่าแล้วก็ดูแน่นหนากว่านะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยให้ความรู้สึกที่แบบเบาๆนิดนึงแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบโปร่งๆใสสบายหน่อยนะครับก็ส่วนสีนี่นะครับผมคิดว่ามันก็แล้วแต่ชอบมันต่างกันตรงที่หน้าปัดนะครับส่วนขอบตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ยลักษณะเขาจะเข้มกว่าตัวเก่านะครับส่วนจุดเจิดอะไรพวกเนี้ยทำออกมาได้เหมือนเดิมนะครับคำว่าออโตเมติกตัวใหม่ก็จะเป็นตัวหนังสือแบบเอียงมาแต่ว่าตัวเนี้ยคำว่าออโตเมติกเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ข้างติดคำว่าเซโก้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่อง 7S นะครับการสำรองพลังงานจะสู้ตัว 4R ตัวรุ่นใหม่นี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าใครชอบนาฬิกาที่เป็นรุ่นใหม่หน่อยแล้วก็อยากได้เป็นสีแป๊บซีเนี่ยผมก็อยากแนะนำเป็นตัวรุ่นใหม่ดีกว่าเพราะว่าการสำรองพลังงานเขาจะดีกว่าเครื่อง 7S นิดหน่อยนะครับเพราะมันสามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับหมายถึงว่าเวลาเราตั้งเวลาเสร็จเนี่ยเราก็สามารถหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อขึ้นลานนะครับต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะภายนอกของเขากันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายนะครับตัวสายของตัวรุ่นเดิมเนี่ยนะครับ SKX 009รุ่นเดิมเนี่ยนะสายของเขาจะเป็นแบบ Jubilee คือหลายคนเนี่ยติดใจสายตัวนี้เพราะว่ามันเบาและใส่สบายมันให้ตัวได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้มีสายขายแยกแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้ก็สามารถทำการสั่งซื้อที่ผมได้นะครับตัวนี้มีเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้จะให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกเนาะJubilee คือแบบสายแบบละเอียดอ่ะมันให้ตัวได้เยอะกว่านะครับส่วนถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นสายแบบแข็งๆมาดูบึกบึนมานะครับตัวนี้ก็จะสายเกรดเดียวกับพวก Mini Monster หรือว่าในพวกตัวระดับประมาณ 7-8,000 นะครับตัว Submariner อะไรอย่างเงี้ยจะสายเกรดเดียวกันนะครับจะแต่ว่าสายตัวนี้จะไม่เทียบเท่าพวกซามูไรกับเต่านะครับก็จะสายคนละเกรดกันตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่มันอาจจะดูทนกว่านิดนึงนะครับบึกบึนหน่อยนะครับส่วนบรรพับของเขาทั้ง2ตัวเนี่ยก็เนี่ยนะครับต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบโค้งนะครับแต่ว่าการดึงอะไรการดึงการปิดเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับก็เนี่ยนะครับบรรพับตัวใหม่จะดูบางกว่านะครับถ้าเป็นตัวเอ้ยตัวเก่าจะดูบางกว่านะครับถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ย
จะให้ความรู้สึกที่มันมึนๆกว่านิดนึงนะครับก็อันนี้คือก็ลักษณะความแตกต่างของเจ้า2เรือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่เห็นคลิปนี้อยู่ก็แสดงว่ายังมีของอยู่นะครับเกือบลืมไปนะครับผมอยากให้ดูกล่องของเขาด้วยบางทีเวลาเราซื้อนาฬิกาที่ไม่ใช่จากที่ผมนี่เนาะกล่องบางทีแบบบางร้านเขาก็อาจจะสับสนเนาะถ้าเป็นกล่องเจ้าตัว SKX 009ตัวเก่านะครับกล่องของเขาจะลักษณะที่ใหญ่นะครับจะเป็นกล่องสีขาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ย Sportfight เนี่ยกล่องของเขาจะเป็นกล่องตัวเล็กละนะครับจะเป็นกล่องสีดำนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับอย่าลืมดูนะเวลาเราซื้อเนาะจากร้านหรือว่าจากห้างบางทีเขาใส่กล่องให้ผิดนะเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็อันนี้ก็คือความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้นะครับดูลักษณะที่มันแตกต่างกันนะครับขอบเขิบนี่คือเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่สาเปลี่ยนแค่ฝาหลังนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเครื่องนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนเฉดสีเนี่ยเราจะไม่เถียงกันเพราะว่าบางทีเราก็อาจมองว่าตัวเนี้ยมันสวยกว่าหรือว่าตัวเนี้ยสวยกว่าก็เป็นไปได้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวเก่าเนี่ยนะครับป้ายของเขาจะอยู่ 11,100 นะครับ11,000 นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยจะเหลือ10,600นะครับจำไม่ผิดใช่10,600นะครับก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับก็ข้อแตกต่างของเขาก็น่าจะพอละเอียดแล้วนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ